สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมาพบกับผมนะฮะ Green Exclusive นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว PUBG Season 9นะครับผมว่ามีอะไรมาใหม่บ้างและมีอะไรอัปเดตบ้างไว้รอตามกันเลยครับนับว่าเป็นการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับผมนั่นคือแผนที่ใหม่ของทาง PUBG นะครับชื่อว่าแผนที่ Paramo นะครับผมแผนที่นี้นะครับเป็นแผนที่ที่สนุกและมันมากเป็นแผนที่ภูเขาไฟส่วนเรื่องรายละเอียดดีเทลเรามองมาตามภาพเลยครับเพื่อนแผนที่พาราโมนะครับผมเป็นแผนที่ขนาด 3x3 นะครับเป็นแผนที่ขนาดเล็กนะครับสู้กันได้มันอย่างแน่นอนนะครับแล้วสำหรับแผนที่นี้นะครับผมจะมีสภาพแวดล้อมนะครับที่ไม่เหมือนเดิมเลยจะไม่เหมือนกับแมปอื่นๆนะครับที่เคยเล่นมาเพราะว่าจากที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมแมปอื่นๆเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่แผนที่นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทุกๆครั้งที่เรากดโตดลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือว่าพื้นที่สภาพอากาศต่างๆจะถูกเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับผมและนี่คือความท้าทายใหม่ของเกมเลยนะครับว่าแล้วต่อมาลาวาเดือดระอุนะครับผมบอกเลยว่าลาวาเนี่ยเดือดไม่เดือดดูกันเลยฮะตามคลิปนะครับผมทุกๆครั้งนะครับที่เราเดินเข้าไปสัมผัสกับลาวานะครับเลือดเราจะลดรวมกระทั่งมอเตอร์ไซค์ก็จะระเบิดตามไปด้วยนะครับประมาณนั้นเลยครับอุ๊ยอุ๊ยยางแตกด้วยโหโหระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ยยางแตกด้วยลังกล่องในเกมนะครับสามารถทำลายได้นะครับผมเพื่อเก็บของในเกมนะครับก็จะมีพวกยาของต่างๆดรอปอยู่ตามกล่องนะครับและนี่เลยครับผมพิเศษนะฮะสำหรับแบบนี้นะครับหอขนส่งแอร์ดรอปนะครับเพื่อนๆคงงงกันนะฮะว่ามันคืออะไรนะครับหอนะครับผมมันจะลอยอยู่บนฟ้าใช่ไหมฮะและมันก็จะมีแอร์ดรอปห้อยลงมาข้างล่างเราสามารถยิงทำลายเครื่องบินนะครับเพื่อให้มันขนส่งแอร์ดรอปมาให้กับเราและเอาของเทพๆไปใช้กันเลยครับผมและในแผนที่พาราโบนี้นะครับจะมีแค่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะครับเป็นยานพาหนะนะครับผมบอกเลยว่าแน่นอนครับพื้นที่ 3x3 นะฮะเหมาะสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่สุดแล้วถ้าจะให้เอารถยนต์มาขับเนี่ยคงจะไม่เหมาะนะครับเพื่อนๆที่ลืมอ่ะเพื่อนและแน่นอนครับสำหรับการอัปเดตใหม่นี่ครับผมก็จะมีชุดพรางใหม่ตามมาด้วยนะครับซึ่งชุดพรางใหม่นี่ครับผมนึกว่าสาหร่ายนะยอกนะฮะขอโทษนะครับผักจีตามนั้นเลยครับรู้สึกไม่กลัววงเหมือนมงจะลงเพราะได้ของดีค่ะเงี้ยนค่ะแล้วก็จะมีไอเทมใหม่นะครับก็คือไอเทมชุบ1วินี่ครับผมสำหรับใครที่เป็นสายแฮกเกอร์เช่นผมนะครับอยากจะบวกให้ทันใจนะฮะบวกให้เต็มที่ครับผมถ้าเพื่อนๆเรามีไอเทมชุบ1วิการน็อกของเรานั้นก็จะไม่ส่งผลต่อเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็จะบุกได้อย่างสุดความสามารถนะครับเพื่อนๆรักษาขอบคุณสำหรับซัพพอร์ตและสนับสนุนกันนะจ๊ะเฮ้ยไอ้ที่ชกไปนี่และในความพิเศษของแผนที่นี้นะครับผมก็จะมีกุญแจนะครับผมกุญแจเพื่อไปเปิดห้องลึกลับนะครับและในห้องลึกลับนั้นก็จะมีพวกไอเทมกรองชุบ1วิหรือปืนสโคปไกลไอเทมที่เทพๆต่างๆที่จะอยู่ในห้องนั้นนะครับซึ่งมันง่ายมากๆครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถหากุญแจได้จากพื้นที่บ้านต่างๆทั่วไปเลยนะครับพอเจอมาปุ๊บเราก็แค่เอาเข้ามาเปิดกุญแจในห้องลับต่างๆที่มีอยู่ในแผนที่นะครับผมแล้วก็จะได้ไอเทมลับไปใช้กันอย่างจุใจครับไปขอกุญแจหน่อยสุดยอดเดี๋ยวไปห้องกุญแจกันก่อนเดี๋ยวมาอุ้ยเชี่ยวหัวใจเย็นข้างหน้าเราไม่กลัวอยู่แล้วเรามีสงอยู่ทั้งคนใหญ่เทประตูเปิดแล้วว่ะเฮ้ยอย่างเฟี้ยวเลยนะสุดเขียวแค่เดียวเองแล้วก็สุดเขียวเป็นล้านเลยเนี่ยมีคุณสี่เหลือด้วยและก็มีโหมดแรงใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมนั่นคือโหมดโซโล่แรงนะครับนี่เลยฮะวิธีการเข้าง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปที่โหมดแรงนะครับ
และกดตรงรูปเฟืองตรงนี้นะครับผมและเราสามารถเลือกไม่ว่าจะเป็นโหมด TPP FPP ก็สามารถเล่นโซโล่ได้ทั้ง2แบบสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีปาร์ตี้หรือว่าอยากเก็บสกิลการเล่นเอาตัวรอดคนเดียวตอบโจทย์ใช่ไหมล่ะ และในซีซั่น9นี้นะครับเพื่อนๆ Survival Pass นะครับลดจากเดิมนะฮะ100เลเวลนะครับเหลือเพียงแค่50เลเวลนี่เลยครับผมเข้ามาที่หน้านี้เลยครับกดคำว่า Pass นะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยฮะดูได้เลยครับว่าตรงนี้มีเพียงแค่50เลเวลจากเดิมทีมี100เลเวลและมีมิชชั่นเสริมใหม่ขึ้นมานะครับมิชชั่นนั้นก็จะมีการแจกของรางวัลใหม่แล้วก็ภารกิจใหม่ๆนะครับที่เข้ามาเพียงแค่เพื่อนๆกดเข้าไปที่คำว่ามิชชั่นตรงนี้นะครับผมแล้วเราเข้าไปดูหัวข้อต่างๆนะครับมันก็จะมีบอกเลยให้เราทำอะไรกิจกรรมได้ของอะไรเช่นนี้ครับผมกระเป๋าอะไรประมาณนี้ครับผมเป็นไอเทมใหม่นั่นเองนะครับอย่าลืมไปจับจองกันล่ะและนอกจากนี้นะครับผมในทาง PUBG นะครับก็มีระบบค่าเงินใหม่เข้ามาในเกมด้วยนั่นคือระบบ Gcoin นั่นเองนะครับซึ่งสามารถเข้าไปที่ Store แล้วก็ Gcoin งงกันละสิฮะก็คือโหมด Gcoin นะครับผมตรงนี้นะครับมันก็คือวิธีการที่เรากดเติมตังค์เข้าไปในเกมและเปลี่ยนมาเป็น Gcoin นะครับเพื่อนํา Gcoin ตรงนี้ไปซื้อสกินในเกมต่างๆนะครับทำให้เราซื้อสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเลยแล้วเข้าไปที่ฟีเจอร์นะครับผมเสร็จปุ๊บนะฮะเราจะกดซื้ออะไรเนี่ยหลังจากที่เรากดเติมเงินเข้าไปเปลี่ยนเป็น Gcoin เรียบร้อยปุ๊บเราก็สามารถซื้อสกินได้อย่างง่ายดายสะดวกสบายมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับและแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเกม PUBG เลยนะครับผมสายสกินนะครับสกิลเพย์มาที่หลังสกินสวยมาก่อนนะฮะนานเลยครับผมนี่เลยครับผมเป็นสกินใหม่นะครับสกินสวยๆงามนะครับผมให้เลือกใช้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างมากมายนะครับผมสำหรับใครที่ชอบสายสกินนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ PUBG ซีซั่น9นี้น่าสนใจกันไหมอย่างที่บอกเลยครับผมทุกๆการอัปเดตล้วนจะมีอะไรแปลกใหม่มาเสมอสำหรับเกม PUBG ไม่เคยทำให้ผิดหวังสักแพทเดียวนะฮะอย่าลืมไปติดตามกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยเล่นไปลองโหลดเกมมาเล่นดูสำหรับใครที่ยังไม่อัปเดตแพทอย่าลืมไปอัปเดตแพทกันมาณปัจจุบันนี้แพทนี้ถูกอัปเดตแล้วนะครับอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันดูและเล่นแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปครับสำหรับผมวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะครับทุกคนและเจอกัน PUBG ซีซั่นหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย